โอ้ยดีจะมาอย่างนี้มาดีนะที่อาสมัครเรียนเนี่ยบรรลุบัตรมุชิดาเลยตู้กูจบกับพ่อว่าพ่อไม่เอาสาวสาวเขียนเรียนนะจีมาတကယ်တော့ဒီဇလန်က1990နောက်ပိုင်းမှာမှပူပြီးသက်ဝင်ထင်ရှားလာတာပါအယူအိုးကို2017မှာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးနောက်မှာတော့ဒီဇလန်ကပုံမူခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်ဤစီဇန်ကိုနီလကဘာဈေးဝထုတ်လုပ်ရေးမှအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အန်ဂေဒူးက2000ခုနှစ်မှာရွှေသင်္ကန်းစကတ်စကတဲ့အခါကျတော့ရွှေသင်္ကန်းကပ်ဖို့ဖျားပေါ်တက်လိုက်တယ်တက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထီးတော်ကကြန့်ခိုင်မှုမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့အန်ကေကအဖွဲ့ကိုပြောပြတယ်ထီးတော်ကြီးသည်ကြန့်ခိုင်မှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဇေဒီတော်တဲ့မယ်ထီးတော်စွန့်တဲ့အခါမှာထီးတော်ဒီနေရာမှာတင်းသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့တင်းငွေနေတော့မှမြေကြီးကိုတူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနက်ရှိပြီမှာအုတ်ကူတွေ့တယ်မြမမှုသမားအန်ကေတို့လာပြောတယ်เสียอ่ะเนี่ยออกมาอเนชิบิยောက်ตัวบีเนี่ยอกกูตะลงตุ่ยดิหาเค้าเนี่ยกูจ่อๆไม่ผิดไหนตื่นน่ะกูจ่อๆลูกก่อนไม่ผิดไหนฤดีจี้ได้คาจ้ะรอฤดีมาปะเน็ดเนี่ยอจี้ดิท่าอ่ะเอ้าอกกูหมกอูปะเน็ดไปผิดเลยเจนเราอ่ะพยาอูผิดตาไม่พออูเอ้าเสร็จดูชิบิเนี่ยไม่อยากอูดีเนี่ยหนีเปาะเลยเสร็จดูได้คาจ้ะรอออกมาเสียอ่ะเนี่ยกูปอกพี่รออောက်กะอู้ตุ่ยเลยอู้กวยซ้อดิฮะเอ้าแล้วสรุปว่าไอ้อู้เนี่ยอายุดิเนี่ยอกุอยู่ล่ะแกตะคู่มาไม่จั่นสีเนี่ยสรุปว่ากูก็เลยพุงนี้ตะบ้าบ้าเยอายุอู้รู้เท่นะอายุอู้ไม่ตุ่ยกินมายอตูม้าเนี่ยปะตะปีบาริมะทุๆจ้าๆตุ่ยจ่มแกจาปูโลเลยบาริซ้ําปะหมู่ฤิชิโลอะคู่โลမျိုးပြောสู่นี่แกจาราบาเลยอังเกดูอ่ะ1999กอบกะผิดตาออกุละตะเย่นี่มาซะผิดตาစားဖြစ်တော့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာယူရီးယားဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတယ်လူအယောက်45ယောက်လောက်ရှိတယ်အမှယတိယဟန်ဒီပါတယ်ဘိုးတော်ဒီပါတယ်မဲတော်ဒီပါတယ်ယဟန်သီလရှင်ဒီပါတယ်လာပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဖျားကြီးမှာဝိညာဉ်ခေါ်ပွဲဆိုတော့သူကလာလုပ်တာဝိညာဉ်ခေါ်ပွဲဆိုတော့အဲ့တော့အန်ဂေတို့မတိုင်ခင်99မတိုင်ခင်68ကတကြိမ်လာတယ်အန်ဂေတို့အချိန်မှာဒုတိယအချိန်99မှာလာတယ်ဝိညာဉ်ခေါ်ပွဲဆိုတာလာတယ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဝိညာဉ်ခေါ်ပွဲလာတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ပြီးတော့1998 99 2000ခုနှစ်ကြာတော့အဲ့လိုပဲဝိညာဉ်ခေါ်ပွဲလာပြန်အောင်အဲ့လိုပဲဩဂုလတည်းမှာပဲပထမအပတ်မှာလာပြီးတော့ဝိညာဉ်ခေါ်ပွဲလုပ်တော့သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အမတော်ကမလိုက်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါတို့ဝိညာဉ်ခေါ်ပွဲအစားဆူတောင်းပွဲပဲလုပ်တော့မင်းဆိုတော့ဆူတောင်းပွဲလုပ်တာဟာก็เอาเท่าที่ทราบมานะคะก็มีพระท่านรูปนึงก็คือสามารถสื่อได้แล้วก็ทราบว่าอยู่บริเวณแถวๆนั้นค่ะท่านก็เลยให้คนลองไปขุดดูค่ะแล้วก็เจอแล้วหลังจากนั้นท่านก็แยกอัฐิออกมาเป็นส่วนหนึ่งไว้ที่นี่กับที่เหลือท่านก็เอากลับประเทศไทยเพื่อไปทำพิธีต่อค่ะพระคนนั้นเป็นคนไทยหรือว่าคนไทยค่ะก็ประมาณว่าท่านก็นั่งปฏิบัติแล้วท่านก็สื่อได้ว่ามีทางพระสุพรรณเนี่ยเป็นวิญญาณท่านไปแล้วก็ไปบอกว่าให้มาช่วยพระสุพรรณออกหน่อยค่ะแล้วก็อันนั้นก็จะมี2กระแสอีกกระแสนึงก็จะบอกว่าถูกตรึงประเภทว่าเหมือนกับเสียชีวิตขณะที่กําลังตั้งครรภ์ก็เลยต้องถูกมัดอะไรหลายอย่างทําให้วิญญาณไปไหนไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้สุขสบายตอนเสียชีวิตวิญญาณก็ยังทุกข์ทรมานอย่างเงี้ยท่านก็เลยมาปลดปล่อยใช้พลังแผ่กระแสบุญเนี่ยก็คือปลดปล่อยขึ้นมาให้ประมาณนั้นดีอายุเรก็อายุนี่ก็တော့ตูม้าရဲ့อายุဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ပြောနေကြတာလဲဒီอายุဒီအန်ကေတို့อ่ะ DNA မစစ်ထားအောင်မစစ်ထားတဲ့ခါကျတော့အမတော်ရဲ့อายุဖြစ်ကြောင်းဘာနဲ့သက်သေပြမလဲတရက်မှာအန်ကေတို့အခုလို့ညနေပိုင်းနေပို့ဖျားဖို့တစ်ဖွဲ့လာတယ်လာတဲ့ဖွဲ့ကဘယ်လိုอ่ะဥဆောင်လာလဲဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်သားလေးอ่ะဥဆောင်တာအဲ့ခုနှစ်နှစ်သားလေးอ่ะအကြမ်းမြင်ရတယ်လို့ဒါသူတို့ပြောကြတာပါเนาะသူ့ရဲ့အမေကိုပြောတယ်အမေ
งามเนี่ยมาในงานตัวพี่รอไม่มาที่เอากูชาจีเนี่ยงาไล่ปุ๊บสูรอะไรเปลี่ยนอะไรตัวว่าเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นตัวมีอะไรตัวยูเรียก็พยาบุพเพนี่เนี่ยป้องมีรอเนี่ยมาในงานเจ้าลาจ่าเจ้าลาจ่าพี่รอประกันตัวจ่าเลยพี่รอเนี่ยเนี่ยตัวใจวันนี้ใจที่อยู่ตัวเลยพี่รอกำมือซะลากีนั่นเลยเอาตัวเลยที่เคลียร์ตุ๊กเสกมาจีน่ามุมยาวเมื่อไรเขาจะรอปกติว่านี่เปียโนได้ขามาใจกูรู้พยาเล่นมีอ๋อดีเทลเว้ยไหมดีเทลเว้ยไหมสูบีรอคลีเลียเปียวเลยอังเกอร์อุกราห์อุดยมัวพยามามีสีรอบานาเยมูเนี่ยเซนเซก้าสีเลยตัวนี้เอาไปจางเงาจางเงาเลยขาจะตัวมีเลยขาจะตัวยังต้องดีเปียวยาวเลยเขาเดินงานละเช้าละดีไม่มาเว้ยไอ้ดีคลีเลียเปียวเลยตัวจามีห้องเลยนะไอ้คลีเซนเซโลเดอุสเซวยะตัวมีเราบ่มาดูจางมีเราตัวที่อังเกลุชิมยาตัวนู้นแต่ตัวชิมยาเขาบีอะไรสุ่ยอายุอู่อ่ะประมาณเลยสรุปอุกทานเลยมั้งสิดูมูลเลยมั้งสิโตเลยมั้งสิตัวอัลเวย์เปล่ามั้งสิเราพยายามมาทับปัญหาเท่าไรบีอันนี้คือคลีร์ก็ค้างงาทับเปล่าดีบายเลยนี่ละอันนี้อายุอ่ะคู่บัตเทมาสิเดสุกบกับอุกทานอยู่งาสิเดแบบกูเล่นยูทูบยาแล้วพอกูน่ะตัวอ่างอ๋อตัวจ้าละดีคลีร์ดีจ้าเปล่าဒီအယူအရမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေရဲ့ရာဇဝင်ဇင်းမြစ်ကိုရှာဖွေကြည့်ကြတဲ့အခါမှာတော့လွမ်းမောပွဲဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတည်လိုက်ရပါတယ်။ถ้าเป็นที่ไทยนะคะก็จะนับถือเหมือนกับท่านเป็นพระราชินีแต่ว่าในมุมมองของทางไทยกับทางพม่าเองเนี่ยคนไทยจะศรัทธาท่านมากเพราะถือว่าท่านเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็เหมือนกับเป็นผู้หญิงที่มีความกล้าหาญแล้วก็เสียสละทำใหประเทศไทยเนี่ยมีทุกวันนี้เพราะเนื่องจากว่าท่านจะค่อนข้างที่จะยอมเสียสละตัวเองอยู่ในเป็นตัวประกันอยู่ที่ประเทศพม่าค่ะถ้าเป็นในแง่ของความเชื่อนะคะก็คนไทยส่วนใหญ่จะนับถือท่านแล้วก็ศรัทธาท่านแต่ส่วนตัวนะถ้าของพี่เองเนี่ยก็คือจะค่อนข้างศรัทธาท่านมากที่มาอยู่ที่เมียนมานี่ก็คือส่วนนึงเนี่ยมาจากความศรัทธาของท่านแล้วก็ทำงานทุกวันนี้ส่วนตัวเนี่ยก็จะบ่าวสุบังกิริยากะเงินอเมกะอมยูยงลุขอเลยยูเรียเปะก้ามาสิเดမြို့ษาเยตาริตมีวะအဲ့ဒါကတော့ရှေးတုန်းကပေါ့နော်မြန်မာဘုရင်တွေကနေပြီးတော့သူတို့နေမြေချက်ထွင်အင်ပါယာတွေကိုတည်ဆောက်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်ကနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးတည်ဆောက်ကြတဲ့ဒလိထုံနှံတွေထဲမှာတော့သမီးကညာကိုလက်ဆောင်ပနာတော်အနေနဲ့အဆက်သခံရပြီးတော့တိုင်းတစ်ပါးမှာတဘဝလုံးနေထိုင်ခဲ့ရရှာတဲ့မြန်မာရာဇဝင်တွေကမိဖုရားငယ်တစ်ပါးရဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုမျိုးစူးစီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါကတော့ဖရာစုပန်ကလေးယာလို့ထိုင်းအမည်တွင်ခဲ့တဲ့သူမကအယုဒ္ဓယကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဘုရင်တော်မင်းတရားအတွက်လက်ဆောင်ပနာတော်မိဖုရားငယ်တစ်ပါးအဖြစ်နဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟန်တာဝရီနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။သူကရုပ်ရည်ချုံမလွန်းတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့မှဘုရင်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးကတော့သူမကိုအမျိုးယုံဆိုတဲ့အမည်ကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ဒီမနှုံးမရကြာနေမှာဆောင်းမနေကမ္ဘာဆောင်းမနေရေးလာတော့တော်တော်ကြာပါပြီ။ช่องเนี่ยคนเราชื่อธรรมดาดีสุบังกะยาเมนตมีช่องก็တော့ดีซาวมาทุกข์กันบ่นี่แล้วเนี่ยเล่นแล้วก็ทํามาได้ตนเรียกกันบ่เรียกแล้วแต่คาจ้ะတော့มันแท้มัดแต่มันเหี่ยวเล่นในอาจารย์ยาติดๆป้อล่ะတော့ตนเลยตลอดตบจ๋าดิซาวมาก็เรียกอ่ะอ้ายอ่ะเออแล้วปริตัตติก็เลยตลอดตบจ๋าสุบังกะยาก็เบี้ยหนองเมริยาจียูเรียตัวออกตะแค่ตะคามาโหโอ้ไปยังตู้ว่าบ่นั่งญาเพียงกูขอลาไปแล้วมาตู้ตําแหน่งดอกกูท้าแกเด้ตู้นายงานเนี่ยตู้ตู้หลูမျိုးเนี่ยเว้ยไอ้เพียงเนี่ยตะมี้ดอกกูขอลาเด้เดี๋ยวดอกมีพยาหมี่ยวเด้บ่เปียมีพยาหมี่ยวดอกตู้กูเพียงเนาะมันเนี่ยจะอ่อนเช็คแกเน็ดแต่เด้อาชามีพยาฤทธิ์ปูไปแล้วเฉยนี่ไปเด้เออแล้วตู้โกไรงก็แล้วเพียงเนาะมันนี่ฮะมันเนี่ยบ่มาซ้นซาวะไหนซ้นสิเด้ปกกูลูกตู้ว่ายงจียงจีท้าเด้အဲ့တော့ဘင်းအောင်မင်းကြီးနိုင်ပါစနေခါမှာလည်းပဲသူဟာအဲ့နာနာဘင်းကဒီဘောအရေးရာတော့ချလိုက်တယ်ထောက်ပံ့ကြီးတွေဆက်ပြီးတော့ပေးနေတယ်။နောက်သူက33နှစ်အရွယ်မှာဖြားပြီးတော့နိုင်ပါဆန်သွားတယ်မိဖုရားကြီးကသူရဲ့ယူဟာမွန်းတော်ကဘကူနန်းတော်ထဲမှာထားတယ်။
ปมาพูดยี่ตัวอย่างชาในงานเยอะที่เกิดอยู่อายุอยู่นั่นเราได้มาท้าอุศรกรรมมาแต่ก็รอพยายามดูช่วยเราไปดูไม่ได้เลยอันนี้มามาคู่ที่ที่เราบนสิ่งที่เด็กทำมาตัวเองเนี่ยที่ตัวอายุตัวไม่รู้ที่เจ้าหน้าที่บอกเราเลยนับที่เราเนี่ยมูรีจะมวยมีการที่ทักความลับอยู่มาเนี่ยมีแต่มาพิจารณาเนี่ยในทางเกเรปงนี่อะไรลุ่มอยู่ปงใจนี่กูมีมาซาบีริมาโยท้ายซาบีริมาบ้ามาแจ้งตะคุณนี่เนี่ยพบยากเกจับอยู่ท้ายหนูปีดารีเอชิคินลิซามูกูยาชิเกราริกูเลยจุ่มยี่ยามาบ้าเวลามีความท้อความเครียดหรืออะไรเงี้ยก็จะนึกถึงท่านเราลึกถึงท่านตลอดนะคะแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยเรามองว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีการเสียมีความเสียสละค่อนข้างมากแล้วก็มีความรักประเทศในรักในประเทศไทยด้วยก็เลย เวลาจะมาทำอะไรในพม่าเองเนี่ยถ้านึกถึงคนไทยก็จะนึกถึงท่านก่อนส่วนตัวก็จะมีความเชื่อด้านนี้นะก็ที่เล็บก็จะมีเป็นมงกุฎเป็นคราวตลอดเพราะนึกถึงว่าท่านอยู่กับเราตลอดนั่นแหละตุ้มายเอยันชอมอนลาบาร์เอตบุนีปัจจิการิกาโรมีมุนีเกจาเวเมเลตุ้มายยาสวิงโรอคุติอติชาမတိခဲ့ပါဘူး။ तुम्हा ကဘာတူလဲဆိုတာတော့မှမတိခဲ့မိပါဘူး။တိုင်းတစ်ပါးမိဖုရားငယ်တစ်ပါးဖြစ်ပေမဲ့လေ तुम्हा ရဲ့ဇာတိမြေစီကိုတော့တည်တဲ့အချိန်ထိမပြောင်းခဲ့ပဲနဲ့ဒီမြမမြေပေါ်မှာပဲ तुम्हा ကောင်းချခဲ့တယ်။ तुम्हा ရဲ့တည်ဆုံမှုကိုလည်းယခုအချိန်ထိမျိုးစုံပြောခဲ့ချပြီးတော့အတခြားတခြားသောပါဇက်ရာဇဝင်တွေကလည်းရှိနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။အသက်ခံရတာနေမကောင်းလို့တည်သွားတာတည်တဲ့အချိန်မှာလည်းကိုဝင်နဲ့စားတဲ့ဒီလိုမျိုးတည်ဆုံမှုတွေအမျိုးမျိုးကိုလည်းပြောဆိုနေခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဆိုတာတော့တမိဟာအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးမှတ်ကြတာပါနော်ဒီတမိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒုဋ္ဌံဓာဋ္ဌံပေါ့ဒီလိုပြောကြရတာပါနော်တမိုင်းကကိုယူဆခြင်းတို့ယူဆကြတာပဲပေါ့ก็ประมาณว่าท่านก็นั่งปฏิบัติแล้วท่านก็สื่อได้ว่ามีทางพระสุพรรณเนี่ยเป็นวิญญาณท่านไปแล้วก็ไปบอกว่าให้มาช่วยพระสุพรรณออกหน่อยสุปันกะเลยะอาจารย์ကိုရေးတာခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တာကီနွေနဲ့မင်းမြန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လေဒီထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့လည်းကြုံခဲ့ရပါသေးတယ်။ဆရာဝန်တာကီနွေဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြေဟုတ်ရတ္တိတဘာရောက်နေမြန်မာစုပန်ကလေးအားဝမ်းမာအသက်ဘလောက်လောက်မှာဆုံးသွားတာလေတဲ့33နှစ်မှာဖျားပြီးတော့ဆုံးသွားတာဟန်တာဝရီနန်းတော်ကမောဇာတာရီရဲ့မင်းမျိုးမင်းနေရီရဲ့ကုသင်းကြိုင်မှာအယိုးအိုးကုနဲ့မြုံနံခံခဲ့ရတဲ့သူမကတိုင်းတမသူဖြစ်တာကြောင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရဲ့နဲ့ဒီနန်းတော်ရဲ့မှာမရှိတဲ့မှုဆိုပြီးတော့အယူဆွဲပြင်းထန်တဲ့သူတွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့်ပဲသူမရဲ့သစ္စာခံပေါ့နော်တပည့်ဖြစ်တဲ့သူကရန်ကုန်ဘက်မှာယခုတော့ဒီမင်္ဂလာတော်စိုက်ကလော့ဇေဒီချေရင်ရနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မြုံနံခဲ့တာဖြစ်နိုင်လို့လဲပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဦးလေးကဟန်သာဝတီခေအိုးလို့အဲဒီရှင်ယုံသူတည်သနာပုံကိုတွေကပြောကြတယ်။သူမရဲ့အကြောင်းတွေကလည်းအခုလိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးတော့စမ်းကြယ်မှုတွေလည်းကြုံဆုံကြရတာမို့လို့သူမအတွက်ရည်စူးပြီးတော့အလူပြုပေးတဲ့သူတွေအောက်မေ့တရိယရှိစွာနဲ့ရုပ်ထုတွေကိုပေါ့နော်ဂုံပြုပြီးတော့ထားပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်နန်းစောမွန်ဆိုတဲ့အမတယောက်ရှိတယ်။သူတို့ကဒီစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးပေါ့ရှိပြီးသားမှကားဆက်ယုံနေပါရှိတယ်။ဟိုလေဥကျော်ကြီးတဲ့ကျမဘာတူစရာရှိလေတဲ့အမတော်နန်းအတူစင်မရှိဘူးလို့ပြောကျင်တာကအမတော်အမျိုးသူလဲခုတည်းမဲ့ရိုးရရပဲအဲ့ဒီနန်းတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီတော့38သိန်းကြတယ်သူအကုန်ထူသွားတယ်ဟိုပြည့်ရနှစ်ကပေါ့ကိုတန်းညီထွေးเนาะဒေါ်နန်းစီဝိုးဖားဆိုတော့မိသားစုကနေပြီးတော့သူ့အမျိုးသမီးတွေဒီမှာလာဆူတောင်းတယ်သူဆက်ရုံလုံးဝနေเนาะတူတဲဖို့เนาะအောင်မြင်ဖို့เนาะကြီးပေါ်ဖို့နော်စားစားအဆင်ပြေတော့ဆူတောင်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဆူတောင်းပြီးတော့အောင်မြင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ဒီစုပန်ကလေးရုပ်ထုတစ်ခုလူကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကစိတ်ကူးပေါက်တယ်စိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့အဲ့ရုပ်ထုကိုသူတို့ကရိုးရရမှာသွားမှာတယ်အာဒီစုပန်ကလေးမင်းသမီးကိုသူတို့လက်ရှိဟိုစုပန်ကလေးရှိတဲ့နေရာရဲ့ဘေးမှာနော်အဆောင်တစ်ဆောင်ရှိရလွတ်နေတယ်အဲ့မှာထားပြရစေဆိုပြီးတော့သူတို့ကလာခွင့်တောင်းတယ်အဲ့ဦးတို့ကအဲ့လိုထားလို့တော့မရဘူးတော့အရင်ပိုင်ရှင်ကလည်းလူထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ခွင့်ပြုရလည်းပြင်းမှာမဟုတ်ဘူးတော့ခင်ဗျားတို့လူချင်းနဲ့နောက်တာထပြီးတော့ဒီရုပ်ထုကိုထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်အဆောင်တစ်ခုဆောက်နော်ဆောက်ခွင့်ပေးမယ်အဲ့မှာထားနော်အဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေမလားဆိုတော့အားအဲ့ဆိုရပါတယ်တဲ့နော်သူတို့အဆောင်တစ်ခုဆောက်မယ်နော်ငါးပေမြင့်တဲ့ညံတော်မြင့်တဲ့ဖရာတစုပါသူတို့ထလူသွားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါပြီးရက်နေ့က
ยี่สิบชาอเมียดันเบื่อวิโยดาขนาดตะคุณเนี่ยลบเบื่อผู้บาดเพราะฉะนั้นเราอมาโดดีอังเกอร์ดูเถอะสอบิโดตาดนาปิ้งนี่เนี่ยปุ๊บผิดเลยอมาโดดีพยาจีเย่จนเราดูเถอะสอเรอุบัติการผิดเลยพยามาสอบิโดตาดนาปิ้งนี่เนี่ยปุ๊บผิดเลยจะจอมบุลจนเราดูอติมาปิ้งดาอัฐท่าตะคู่แทนเนี่ยมะห่องอัฐท่าดิอมายเพราะไม่สวยมะกงนั้นก็ช่วงนี้พอทัวร์มาได้เนี่ยก็คิดว่าจะเริ่มรับคนไทยอ่ะไปนั่งอธิษฐานจิตแผ่กระแสบุญให้กับท่านอย่างเงี้ยก็อาจจะไปแบบบ่อยๆละทุกเดือนอย่างเงี้ยเพื่อเอาพากลุ่มคนไทยไปด้วยไม่ใช่แค่เราละดาริก็รออเปลี่ยนโลกมาบ่เนาะไม่見ないไม่ตื่นไหนเนี่ยละซุละไก่เลยไม่ปะไหนเนี่ยสร้างเจริญอะอย่างริสรผิดติหมู่ตะคูก็หนีไปรอเวสินปွားบีผิดปอลาตัดตาหมู่ลูตะเกยชื่อหนีเกบูราก็รอไม่ญิ้นสุไหนเนี่ยตะไม้ตะคูเวผิดมาบาสร้างเจริญဖြစ်ရဲ့အပေါ်မှာမယုံနိုင်စရာလို့ပဲပြောပြောပါဇက်ရာဇဝင်နေလို့ပဲပြောပြောပါတော့စုပန်ကလေးရာဆိုတာကတော့မြမရာဇဝင်နေထဲမှာတော့တကယ်ကိုရှိခဲ့ဘူးတဲ့မြမရာဇဝင်တွေကမိဖုရားတပါအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူပါဝိညာဉ်ဖန်ချုပ်ခံခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သူမှမြမနိုင်ငံကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့သူမှမြမမျိုးကနေဇာတိမျိုးကိုပြန်မို့ငင်းဆန်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့စုပန်ကလေးရာအခုရောသူမရဲ့ဝိညာဉ်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီလားသူမအခုဘာမှပါလဲเดี๋ยวตนาเรนูยะอนาจิอ่ะมาเปลี่ยนดูตะคู่ပြောเจนโซปังกะละยาอ่ะบางงမျိုးว่าตะทีตะหยอกแกษณีเยตะมี้ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီตะมี้ဟာโซปังกะละยาလိုပဲအလွန်ကြီးလာလို့ရှင်ချုံမွှတ်လမ်းပါတဲ့မိကလေးဖြစ်มาပါတဲ့အခုသူအသက်ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲတနည်းနဲ့17လောက်ရှိနေပြီ